สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบนะคะก็นี่เป็นเสียงของเป็นเสียงด้วยเป็นหน้าด้วยของจันหวานนะคะก็มาพบกันทาง Facebook นะคะไม่ทราบว่าระบบการถ่ายทอดมันจะเป็นยังไงบ้างก็มาทดลองดูตอนนี้ไม่ทราบ YouTube เป็นไรนะคะก็ตั้งใจจะไลฟ์ทาง YouTube เหมือนกันน่ะแต่ว่าทำไมมันไลฟ์ไม่ได้ไม่รู้ว่าถูกบล็อกไปเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะคะอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันไลฟ์หรือยังไงนะคะแล้วพี่น้องก็แจ้งเข้ามาด้วยบอกว่าอาจารย์ไลฟ์ทาง Facebook ดีกว่าเพราะว่าพี่น้องเข้ามาดูสะดวกกว่า YouTube เปลือง Data อะไรแบบนี้เพราะว่าค่าเน็ตอะไรเงี้ยมันแพงนะคะก็ลองดูวันนี้ก็เป็นการทดลองแล้วกันไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่านะคะก็ทดลองดูก่อนเนาะถ้าหายไปอีกก็คงจะเป็นเพราะว่าทางเทคนิคอะไรต่างๆไม่ค่อยพร้อมนะคะแล้วคุณไม่ได้จัดรายการนานนี่หรือชื่ออะไรมาคุยนะอ่ะก็พอดีว่าเห็นข่าวบนประชาไทยนะฮะว่ามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินะพ.ศ.2562ถึง2565โอ้โหฟังดูแล้วต้องสนใจหน่อยเลยนะคะพี่น้องนะคะก็มีคนเข้ามาดูกันพอสมควรแล้วอ่ะเดี๋ยวเราคือดิฉันก็อยากจะมาอ่านด้วยเพราะว่าเห็นหัวข้อข่าวแล้วยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะก็มาอ่านพร้อมๆกันนะสไตล์เดิมๆนี่แหละคืออ่านไปคุยไปอะไรแบบนี้โอเคอันนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่นะ22พ.ย.นะคะ22พฤศจิกาที่ผ่านมาวันนี้ที่อะไรเนี่ยวันนี้27ใช่ไหม27พฤศจิกา2562นะไม่ได้จัดรายการนานนะสับสนงงค่ะก็โอเคมีคนเข้ามากดไลค์ให้นะคะค่ะพี่น้องก็ขอบคุณมากนะคะต้องแจ้งไว้ก่อนนะใครที่ไม่ได้เจอกันนานๆอาจจะไม่เจอกัน5ปีเลยแบบนี้คือคลิปที่ฉันนี่มีความเสี่ยงสูงนะคะไม่มีความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นไม่มีการละลายเนื้อหาหรือว่าพูดอ้อมๆ อะไรนะคะถ้าจะแสดงความเห็นอะไรก็จะแสดงความเห็นตรงๆนะคะอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงกรณีมาตรา112 113 116นะนี่เป็นแบบคล้ายๆกับฉลาก บอกล่วงหน้าใครคิดว่ากังวลก็ไม่เป็นไรไม่ต้องฟังก็ได้นะคะพี่น้องก็ไปอ่านเองไม่มีการเรียกแขกใดทั้งสิ้นก็เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแผนหลักของชาติที่จะเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกันนะคะมาแล้วนะคุณอ้อยสวัสดีค่ะคุณมีสุขสวัสดีค่ะนี่คือดิฉันอุปกรณ์แบบว่าง่ายมากมองไม่ค่อยเห็นหน้าจอแต่ก็พอใช้ได้ถ้าไม่มีค่ะต้องขาตั้งอะไรแบบที่คนอื่นก็มีเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปจัดการให้ตัวเองมีอุปกรณ์บ้างนะคะรู้สึกว่าอนาถาเหลือเกินค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาคุยทักทายกันนะคะดีใจค่ะค่ะไม่ได้ติดตามช่วงหนึ่งก็ดิฉันก็ไม่ได้ทำคลิปมาหลายเดือนเหมือนกันนะก็มีความติดขัดทางเทคนิคค่ะตอนนี้วันนี้ก็จะทดลองดูนะคะก็อาจจะไม่ค่อยลื่นไหล ต้องเหมือนมาซ้อมใหม่แล้วก็ไม่เป็นไรนะอยู่ง่ายๆสบายๆคือมาอ่านพร้อมๆกันนะคะเขาบอกว่าเงี้ยเป็นแผนหลักของชาติกรอบทิศทางดำเนินการป้องกันแจ้งเตือนแก้ไขระงับยับยั้งไอ้เนี่ยค่ะคำนี้น่ากลัวระงับยับยั้งหมายความว่าถ้าเขาเห็นว่าถ้าเขาจะยังไม่ได้เกิดการกระทำเขาก็จะระงับก่อนก็ได้นี่นะคะที่มันน่ากังวลมากๆนะคะและเขาอ้างอะไรนะคะระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาตินะซึ่งมีสาระสำคัญตามที่แนบท้ายนี้ฟังดูแบบนี้มันเหมือนโอเคใครๆก็ต้องการอยู่แล้วฮะไม่ใช่เราก็เป็นคนรักชาติเหมือนกันนี่ก็ต้องการความมั่นคงของชาติทั้งนั้นแต่เดี๋ยวไปดูเนื้อหากันนะคะว่าไอ้นโยบายที่เพื่อความมั่นคงแห่งชาติประกาศไว้วันที่19พฤศจิกายนนะให้มีผลไปถึงนู่นเลยค่ะ30กันยายน2565นะคะจะอยู่กับเรากดขี่เราไปอีก5ปีหรือชั่วกับชั่วกันนะคะจนกว่าพวกเผด็จการพวกนี้นะจะยอมออกไปจากประเทศไทยเสียทีนะคะยอมออกไปจากระบอบนะ
ดันก็ไม่เห็นด้วยที่บอกว่าไล่ใครออกจากแผ่นดินไทยนะคะถึงแม้ว่าดิฉันก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยากให้ใครนะคะที่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศไทยคุณก็ยังมีสิทธิ์แต่คุณควรจะออกไปจากระบอบปกครองนะคะของประชาชนได้แล้วนะอ่ะเรามาดูเนื้อหาค่ะในแผนของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงบริบทนะการเปลี่ยนแปลงบริบทความมั่นคงทั้งภายนอกและภายในประเทศส่วนของภายในประเทศข้อ1ระบุเรื่องความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์นะแน่นอนนะคะคือประเทศนี้นะคะพี่น้องก็ไม่เคยพูดถึงประชาชนเป็นอันดับแรกนะคะอะไรๆก็ต้องให้กษัตริย์เป็นอันดับแรกกษัตริย์ก็คือครอบครัวหนึ่งนะคะที่มีประวัติศาสตร์สืบเนื่องมาจากระบบปกครองดั้งเดิมหรือระบบปกครองโบราณนะคะที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้วเมื่อ2475นะคะแต่โอเคล่ะเขาก็ให้เป็นประมุขนะคะที่ไม่มีอำนาจในการบริหารนะแต่ว่าพวกกษัตริย์พวกเลือดสีน้ำเงินใช่ไหมกองทัพสีน้ำเงินอะไรต่างๆนะคะกบฏบวรเดชนะคะก็พยายามที่จะฟื้นฟูอำนาจโดยตลอดและก็ต้องยอมรับนะในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ภูมิพลเขาก็ทำอะไรวางหลักปักฐานมาได้สำเร็จเยอะทีเดียวทำให้การฟื้นฟูอำนาจของกษัตริย์นั้นก็กลับมาอย่างเข้มแข็งมาจนถึงทุกวันนี้ภูมิพลก็ตายไปแล้วตอนนี้ก็เป็นลูกชายก็คือวชิราลงกรณ์นะคะซึ่งแนวการเป็นประมุขนะคะแนวปฏิบัติของการเป็นประมุขของกษัตริย์คนนี้นะก็เป็นที่เลื่องลือกระฉ่อนฉาวไปทั่วโลกนะคะของวิธีการที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยเอาทำอะไรตามใจตัวเองนะคะจะเรียกว่าเป็นระบอบอะไรตอนนี้ไม่มีใครรู้นะคะดิฉันก็เฝ้ารอนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะช่วยระบุมาหน่อยดิว่าประเทศไทยมันอยู่ใต้ระบอบปกครองอะไรกันแน่นะคะแน่นอนไม่ใช่ประชาธิปไตยเผด็จการทหารก็มันมีปริมาณของความเป็นเผด็จการทหารสูงมากนะในสวก็มีทหารเข้ามานั่งประจำนะไม่ว่ามันจะค้ายาเป็นเจ้าพ่ออ่างนะคะค้ามนุษย์ค้าอะไรมันก็ยังมาเป็นสวได้โดยที่ประชาชนได้เลือกเข้ามานะแล้วก็ยังมีกษัตริย์ที่ไม่อยู่ประเทศไทยแต่ไปอยู่เยอรมนีนะแล้วก็มีเมียอยู่ตามที่ต่างๆอิตาลีมั่งเมืองนั้นเมืองนี้นะสวิสอะไรนะก็ไปสร้างวังนะคะเอาสร้างวังให้ลูกสาวที่ฝรั่งเศสสร้างวังที่นั่นที่นี่นะคะเพื่ออยู่กันอย่างสุขสำราญอังกฤษนะคะคือชีวิตของครอบครัวกษัตริย์ไม่ได้อยากจะอยู่ประเทศไทยมีความสุขสำราญบานใจกับการอยู่ในยุโรปนะฮะอากาศดีไม่มีมลพิษระบบต่างๆดีนะคะคนเคารพอุ๊ยนะคะขอไปคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนนะหลักเสรีภาพตัวเองมีความสุขนะคะในระบอบประชาธิปไตยแต่เวลามองกลับมาที่ประเทศไทยพวกเขามากดขี่พวกเรานะคะเพื่ออะไรคะเพื่อจะได้สูบกินจากเงินภาษีและก็ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจการทำธุรกิจอะไรต่างๆมากมายนะแล้วมันจะต้องทนใช่ไหมนะมันจะต้องทนกับระบอบแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะแล้วค่ะก็กลับมานะนี่ก็พูดเรื่องแค่เรื่องเดียวนะก็ขยายไปซะแล้วก็เนี่ยค่ะว่าเห็นไหมคะพอความมั่นคงประเทศเรื่องแรกที่สำคัญสำหรับกฎหมายภายใต้ระบอบเผด็จการราชาก็จะสนใจแต่เรื่องกษัตริย์ก่อนนะแทนที่จะสนใจความมั่นคงของประชาชนซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในสภาพย่ำแย่นะคะทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองตอนนี้ก็ไม่ได้มีความมั่นคงสำหรับประชาชนเลยนะเขาบอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะยังคงมีบทบาทเฮ้ยใช้คำแปลกนะจะยังคงคืออันนี้แบบว่าบอกตัวเองหรือเปล่าฮะนะคะคือดูไม่ค่อยมั่นคงก็เลยบอกตัวเองว่ามันจะต้องมั่นคงมีบทบาทเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยต่อไปอันนี้บอกตัวเองแล้วนะคะแสดงว่ามีความหวาดกลัวอย่างสูงมากนะคะกษัตริย์เนี่ยก็เป็นการคาดประมาณการว่ามันจะยังเป็นมีบทบาทเป็นสถาบันหลักต่อไปก็เอาเชื่อต่อไปนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยดิฉันก็เห็นหลายๆคนก็บอกอาจารย์เขาตาสว่างกันหมดแล้วดิฉันก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าพี่น้องตาสว่างกันหมดทั้งประเทศแล้วนะคะแต่ว่าการเข้าถึงความจริงก็เข้า
ข้อมูลความจริงก็ไม่ยากเหมือนสมัยภูมิพลเพราะว่าสมัยของวชิรวงศ์กรนั้นก็จะเห็นได้ว่าเขาทำอะไรที่เปิดเผยพอสมควรนะฮะคือเขาไม่สนใจอ่ะนะเขาก็อยากจะมีเมียน้อยเขาก็เอาเมียน้อยมาโชว์เลยนะฮะพอทะเลาะกับเมียน้อยก็เรียกเมียน้อยก็แปลกนะเพราะว่าจริงๆอยู่กับเมียเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับว่าเป็นพวกกษัตริย์นะเขาไม่ต้องมีเมียน้อยเมียหลวงคือเขาจะมีกี่เมียก็ได้แต่จริงๆมันหมดระบบนี้ไปตั้งแต่รัชกาลที่6แล้วไม่ใช่หรอที่แบบว่าจดทะเบียนสมรสให้มี1ผัว1เมียอะไรแบบเนี้ยมันเริ่มมันตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าวชิรวงศ์กรก็คือไม่สนใจนะคะแล้วถามว่าแล้วคนไทยก็มาถูกบังคับว่าจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการแต่งงานที่จะต้องมีสถาบันครอบครัวถูกอ้างว่าโหสำคัญมากมายนะแต่ว่าตัวกษัตริย์ก็ทำให้เห็นเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเลยว่ากูไม่ทำมีอะไรมะนะแล้วก็พอไม่พอใจอะไรกันก็ไม่รู้นะคะผัวเมียเมียก็ไปปลดเมียน้อยก้อยนะคะปลดไม่พอก็อย่างนี้แหละค่ะทุกครั้งเขาปลดแล้วเขาต้องกระทืบซ้ำนะคะต้องมีการยัดคดียัดข้อหาต่างๆจับเข้าคุกนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นทุบทำลายบ้านทิ้งใช่ไหมคะตามข่าวของสสสุนัยนะก็เอาภาพมาเปิดเผยนะคะก็นี่แหละค่ะพี่น้องนี่เป็นเรื่องในครอบครัวถามว่าไม่ใช่เรื่องของเราหรือเปล่าจริงๆ domestic violence หรือการทำความรุนแรงต่อภรรยาหรือว่าลูกนะคะหรือว่าผู้หญิงจะทำรุนแรงต่อผู้ชายหรือสามีก็ตามไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะคะมันผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ผิดหลักสิทธิมนุษยชนถึงแม้ว่ากฎหมายไทยดิฉันก็อาจจะไม่รู้ละเอียดว่าให้ความคุ้มครองกับผู้ครอบครัวขนาดไหนนะคะแต่ว่าถ้าตามหลักสิทธิมนุษยชน domestic violence นะคะไม่ใช่เรื่องในครอบครัวที่จะปล่อยให้ตบตีกันทำละเมิดต่อกันโดยไม่ต้องมีโดยไม่ผิดกฎหมายได้นะคะไม่ได้นะคะแต่ว่านี่ก็อีกนะคะเห็นไหมคะว่าพอเป็นกษัตริย์ก็อ้างความเป็นเหนือกฎหมายต่างๆแล้วก็กระทำย่ำยีต่อคนอื่นยังไงก็ได้ฉันไม่รู้ว่าคุณก้อยนี่เขาเป็นคนยังไงและไม่ได้สนใจนะคะแล้วก็เราก็อาจจะอยากรู้ข้อมูลกันว่ามีบทบาทยังไงเพราะว่าเราก็เห็นกันว่าทั้งก้อยทั้งนุ้ยก็มีบทบาทในการบงการต่างๆประชุมประชิมโอลิฟบูโรอะไรของเขาอยู่ที่มิวนิกนะที่เยอรมนีนะคะสิ่งเหล่านี้เราก็ยังมีข้อมูลน้อยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าพวกเขาไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาควรจะถูกกระทำละเมิดได้นะคะเรากำลังพูดถึงระบบระบอบปกครองนะคะใครจะดีหรือไม่ดีมันต้องไปตัดสินที่ศาลนะไม่ใช่คุณจะมาฆ่ามาขังกันเองได้นะคะคุณก็ต้องขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะให้คนที่มีสามารถที่จะตัดสินนะคะได้นะคะก็คือศาลนะคะซึ่งโอเคตอนนี้ศาลไทยมันก็ไม่มีใครนับถือแล้วหมดศรัทธานะคะอ่ะเอาละค่ะสถาบันกษัตริย์ที่ยังมีบทบาทและเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยต่อไปอย่างไรก็ตามยังคงปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลโอ้ยใครนะทั้งจากภายในและจากต่างประเทศที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันทั้งที่มีลักษณะการเชื่อมโยงสถาบันนำมาแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองใครอ่ะนะฮะตลอดจนมีการกล่าวอ้างความเท็จเพื่อบิดเบือนและสร้างความเข้าใจที่ผิดอันเป็นการบ่อนทำลายต่อสถาบันนะคือทุกวันนี้พี่น้องนะคะเขาก็เข้าใจกันเยอะแล้วที่ฉันจะไม่กล่าวอ้างว่าเข้าใจกันหมดแล้วหรือว่าส่วนใหญ่ที่ฉันก็ไม่รู้ประเมินไม่ถูกนะคะแต่เห็นจากการที่พี่น้องเขาไปติดแฮชแท็กเช่นขบวนเสด็จนะคะซึ่งมีคนกล้าออกมาแสดงความเห็นว่าได้รับผลกระทบนะคะจากการปิดถนนของพวกครอบครัวมหิดลมากมายเหลือเกินนั้นก็แสดงให้เห็นนะคะว่าคนไทยนั้นก็รับรู้คือได้รับผลกระทบนะจากพฤติกรรมนะคะที่เลวร้ายของสถาบันกษัตริย์และมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ควรเรียกว่าอยากที่จะแสดงออกแล้วนะคะถึงผลกระทบที่ได้รับแล้วก็มีความกล้านะคะที่จะแสดงออกมาอย่างเปิดเผยนะคะจนแฮชแท็กขบวนเสด็จนี่ก็ติดเทรนด์ของประเทศไทยไปเลยนะไอ้อย่างเนี้ยเป็นต้นถามว่าไม่ต้องมีใครอะค่ะนะคะไป
ใส่ร้ายกล่าวเท็จไม่ใช่นะคะก็คือสิ่งที่กษัตริย์ทำมาโดยตลอดผลกระทบจากขบวนเสด็จดิฉันคิดว่าคนที่ขับรถอย่างดิฉันก็โดนบ่อยนะคะตอนที่ขับรถในกรุงเทพนะคะก็โดนอยู่เนืองๆบางทีดึกดื่นก็ยิ่งโดนอ่ะนะคะขนาดเราออกที่ทำงานค่ำๆนะ2 ทุ่ม 3 ทุ่มก็ยังเจอขบวนเสด็จนะคะมันจะอะไรนักหนานะคะขนาดรถก็ไม่ค่อยติดมากแต่ที่เขาติดเพราะขบวนเสด็จเนี่ยโดนถึงขั้นนะติดลิฟต์นะเพราะว่าสิริวัณวลีจะขึ้นไปเรียนเราก็จะขึ้นไปสอนนะคะก็เจอกันพอดีนะคะก็โดนปิดลิฟต์นะคะคือไม่ให้ขึ้นนะคะต้องรอจนสิริวัณวลีมาถึงจะขึ้นลิฟต์ได้แบบนี้ก็ยังเจอนะคะไม่ต้องทำงานทำการกันเรื่องนี้ไม่ใช่ความเท็จนะเป็นความจริงที่ประชาชนเนี่ยเขาเริ่มที่จะเอามาแบ่งปันมาแชร์กันในโลกโซเชียลว่าเขาก็เจออะไรมานะเขาก็เอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วอะนะคะบิดเบือนไหมนะคะพอพูดออกมาทำไมคนเขาถึงบอกโอ้โหใช่เลยกูก็โดนว่ะวันนั้น นะมีเวลานั้นไปอยู่ถนนนั้นพอดีเหมือนกันก็โดนเหมือนกันไม่มีความเท็จหรอกค่ะนะคะแต่โอเคแหละบางคนอาจจะใส่สีมั่งหรือว่ามีใครสอดแทรกเข้ามาเรียนก็ว่าก็ไม่เราคงไปรับรองทุกข้อความไม่ได้หรอกนะคะแต่มันกระหึ่มถึงขนาดที่ว่าทุกคนคนจำนวนมากนะคะก็มีความรู้สึกร่วมกันถึงผลกระทบที่ได้รับจากการปิดถนนของครอบครัวมหิดลอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะยังไม่นับถึงตัวอย่างที่ทุกวันนี้ทุกคนก็บอกว่ามันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยเดี๋ยวถอดยศเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวแต่งตั้งเดี๋ยวถอดทิ้งอะไรแบบนี้นะคะคือเวลาถอดยศลูกน้องตัวเองเนี่ยวชิรกรก็จะพูดแบบรุนแรงมากผิดวินัยร้ายแรงอะไรอย่างมีค้ายาด้วยนะล่าสุดนะมีทหารเรือค้ายามีอะไรความจริงก็คือว่ามันก็ควรขึ้นศาลนะส่งฟ้องศาลส่งอะไรไปนะคะส่วนการจะไปถอดยศก็ถอดก็โอเคอ่ะจริงๆไม่ควรมียศมีบ้าบออะไรที่เป็นบรรดาศักดิ์อะไรที่ซ้ำไปนะมันก็ควรจะเลิกไปตั้งนานแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราก็สังเกตหาว่าบางทีเขาถอดไปเนี่ยนะฮะ อีก2-3 วันต่อมาอาทิตย์ต่อมาจะคืนยศให้อะไรแบบนี้เหมือนกับกรณีของมือขวาของเขานะฮะก็คืออะไรนะชื่อค็อกใช่ไหมจักรภพภูริเดชนะฮะมือขวาของวชิรงกรนะฮะก็เคยถูกถอดยศแล้วก็คืนยศให้นะฮะเหล่านี้มันไม่มีใครต้องไปผิดเบือนอะไรค่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะสิ่งที่ประชาชนเห็นก็คือเป็นความจริงในราชกิจจานุเบกษาที่ปรากฏออกมากับสายตาประชาชนแล้วเขาก็วิเคราะห์เขาก็มองเห็นเองได้ว่ามันไม่ถูกทำนองครองธรรมนะคะเพราะฉะนั้นการทำลายสถาบันขนาดนี้นะมันมาถึงจุดที่สถาบันนี่ก็คือกดปุ่มทำลายตัวเองอยู่ขณะนี้นะคะเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยเช่นต่างๆที่เราพูดมาแล้วก็รวมถึงการที่ไม่อยู่ในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่นะฮะปีหนึ่งมาทำงานสักกี่วันก็คือมาเปลี่ยนเสื้อให้พระแก้วมรกตอะไรแบบนี้นะหรือว่ามาจุดเทียนนะหรือว่ามาเดี๋ยวนะฮะหรือว่ามาพวกทำพิธีบวงสรวงบรรพบุรุษเขาเพราะว่าวชิรกรก็เป็นคนที่ดูแล้วจะค่อนข้างจะเชื่อนะคะในการบวงสรวงพวกเทวดาอะไรนะคะพวกสิ่งที่เขาเชื่อว่าจะนำปกป้องครอบครัวเขาอะไรแบบนี้นะคะเป็นพวกสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพันธุ์บรรพบุรุษนี่สังเกตนะเขาจะมาจุดเทียนอะไรบวงสรวงตลอดแต่อย่างอื่นไม่มานะคะแล้วก็เห็นว่าอย่างเช่นการอะไรนะรับปริญญาก็เลื่อนใช่ไหมเลื่อนมั่งเลิกมั่งอะไรก็ไม่รู้นะมั่วไปหมดนะคะยุคสมัยนี้มันเป็นความเท็จที่ไหนล่ะคะนะคะมันเป็นความจริงทั้งนั้นนะคะแล้วก็เป็นความจริงที่รับรู้ได้ในสาธารณะทั่วไปนะคะแล้วมันสร้างผลกระทบกับประชาชนน่ะในทุกในด้านต่างๆนะคะการที่เขารู้สึกได้รับผลกระทบแล้วเขารู้สึกและแสดงออกมามันผิดตรงไหนอะนะคะไม่เป็นการบิดเบือนอะไรซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวใครอ่อนไหวนะคะจริงๆถ้ากษัตริย์น่ะรู้จักอยู่ใต้กฎหมายนะอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ไม่ทำตัวเหนือรัฐธรรมนูญซึ่งควรจะเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนแท้จริงนะคะไม่ใช่ฉบับลวงโลกแบบนี้ของ60นี้นะคะ
มันก็ไม่มีความอ่อนไหวอะไรหรอกค่ะนะคะคุณก็ดูสิฮะว่าเหตุการณ์ที่สหราชอาณาจักรนะคะหรือประเทศอังกฤษที่ราชวงศ์ของอังกฤษเป็นไงฮะเขาก็แข็งแรงนะคะแต่พอเขาแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยนะคะความนิยมก็เป็นเสียงส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งนั้นปรากฏว่าเจ้าชายแอนดรูลูกชายคนที่สองใช่ไหมก็ถือว่าเป็นลำดับสืบสันตติวงศ์ที่สูงทีเดียวนะคะต้นกันมั้งนะคะก็เป็นน้องชายของฟ้าชายชาวซึ่งจะเป็นกษัตริย์คนต่อไปนะก็ปรากฏว่าเป็นไงไปมั่วสุมนะคะกับนายเอฟสไตน์ซึ่งเป็นพ่อค้ากามไฮโซอยู่ที่อเมริกานะก็ไปร่วมเสพกามจะเป็นคนซื้อหรือคนขายด้วยหรือคนอะไรเลยก็ไม่รู้รายละเอียดนะรู้แต่ว่า มันมี ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่าแอนดรูเนี่ยมีความสนิทสนมกับเอฟสไตน์แล้วก็มีภาพกับผู้หญิงนะคะในลักษณะของการปาร์ตี้ที่แล้วก็มีข้อมูลมากมายว่าก็แอนดรูก็ไปนอนกับผู้หญิงทีนี้ถามว่าไปนอนผู้หญิงก็ไม่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรเขาก็อาจจะไปซื้อบริการทางเพศซึ่งในต่างประเทศนี้ก็ถูกกฎหมาย ปัญหาคือการค้ากามของเอฟสไตน์นั้นเอาเด็กผู้หญิงนะอายุต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยเข้ามาขายด้วยนะคะซึ่งบางคนนั้นก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าถูกบังคับหรือว่าถูกข่มขืนหรือถูกล่อลวงนะคะก็มันก็เป็นคดีที่กระช่อนนะคะปรากฏว่าตัวเจ้าชายแอนดรูนั้นก็ได้ไปมั่วสุมอยู่ในกลุ่มนั้นก็ถูกแฉออกมาด้วยภาพด้วยความจริงต่างๆแล้วก็มาออกให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ยังไม่ได้แสดงความรู้สึกสำนึกผิดนะต่อสาธารณะอย่างใดนะคะซึ่งคนก็บอกว่าเฮ้ยโอ้แย่มากเลยสำหรับคลิปวิดีโออันนั้นนะคะซึ่งทำให้ก็ถูกถล่มโจมตีโอ้โหต่อเนื่องนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยสมาคมหลายๆสมาคมของทางอังกฤษเขาเนี่ยที่เป็นสมาคมในเชิงอะไรนะคะ เพื่อสาธารณประโยชน์จิตอาสาอะไรทำนองนี้ก็เริ่มถอดเพื่อสาธารณประโยชน์เนี่ยก็เริ่มถอดแอนดรูเจ้าชายแอนดรูเนี่ยออกจากสมาชิกภาพนะคะเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่ามีมหาวิทยาลัยก็ถอดออกจากการเป็นคาวเซเลอร์นะคะซึ่งคงจะคล้ายๆกับประมาณนะใกล้เคียงกับประมาณอธิการบดีระดับผู้บริหารก็คงอาจจะเป็นเชิงคล้ายๆกับทางสัญลักษณ์กันนะคงไม่ได้มาทำบริหารจริงๆแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีผลนะคะ มากมายจนถึงแอนดรูเจ้าชายแอนดรูนี่ก็ประกาศที่จะยุติการ ทำหน้าที่ในพับลิกไปชั่วคราวนะคะไม่รู้ว่าชั่วคราวหรือว่าตลอดไปหรือไงนะไม่รู้รายละเอียดก็ประมาณนั้นนะคะก็คือเนี่ยค่ะมันก็เป็นที่ชัดเจนว่าข้อมูลข้อเท็จจริงตรงเนี้ยมันคือการกระทำของตัวราชวงศ์เองนะคะที่เสียหายที่ทำความเสื่อมเสียให้กับตัวเองนี่แหละนะคะก็ในที่สุดนั้นก็เลยก็ได้รับผลกระทบนะคะถามว่าเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันมาโดยตลอดเนี่ยมันก็ไม่มีความอ่อนไหวอะไรไม่มีความไม่ได้เกิดปัญหาความมั่นคงของประเทศแต่อย่างใดนะคะก็คือความไม่มั่นคงก็คือเป็นการกระทำของพวกราชวงศ์เองที่กระทำเรื่องเหลวแหลกเลวร้ายนะจริงๆถามว่าพฤติกรรมของคนหรือว่าผู้ชายจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะที่มีพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมอาจจะทางเพศหรือทางครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเหมือนกับว่าเป็นเรื่องทั่วๆไปเรื่องที่ใครๆมันก็เกิดขึ้นได้กับคนทุกคนหรือว่าครอบครัวใดๆก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ครอบครัวกษัตริย์ก็เป็นคนนี่อะไรเงี้ยใช่นะคะแต่ว่าพวกคุณเนี่ยนะการเป็นกษัตริย์นี่ก็คือว่าคุณไม่ต้องทำมาหากินนะก็ได้รับผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนเนี่ยมากมายนะคะแล้วก็ราชวงศ์ต่างก็ขอขึ้นคือขอขึ้นรายขอขึ้นเรียกว่าขอรับนะขอรับเงินภาษีจากประชาชนเนี่ยเพิ่มนะคะแล้วครอบครัวหนึ่งใช้เงินเฉพาะตัวครอบครัวเดียวใช้เงินเป็นพันล้านหมื่นล้านนะคะก็แล้วแต่ว่าในแต่ละประเทศนะคะพันล้านหมื่นล้านอย่างประเทศไทยเนี่ยดิฉันเชื่อว่าครอบครัวของไม่ดนเนี่ยใช้เงินปีหนึ่งจากภาษีประชาชนนับแสนล้านนะคะ
ยันเชื่อว่านับแสนล้านแต่แน่นอนว่ามันจะไม่ใช่แสนล้านกลมๆหรอกแต่มันก็คือรั่วไหลไปให้กับลูกน้องบ้างอะไรบ้างเขาก็ถือว่าเขาจะต้องใช้เป็นหลักแสนล้านเพราะเขาต้องเลี้ยงลูกน้องนะที่จะต้องเชื่องต้องจงรักภักดีกับเขาสุดขีดแบบนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นเราสูญเสียเงินภาษีของประชาชนให้กับเพื่อการรักษาความมั่นคงให้กับกษัตริย์ครอบครัวเดียวเนี่ยนะซึ่งมีไม่กี่คนเนี่ยนะแล้วก็ป่วยก็เยอะแล้วนะคะท่าทางก็ไม่ไหวกันหลายคนนะคะแต่ว่าก็ยังสูบกินเงินภาษีของประชาชนนะไม่มีทางลดลงนะคะนี่แหละค่ะที่บอกว่าพฤติกรรมของพวกกษัตริย์เนี่ยทำไมเราต้องสนใจนะคะมันไม่ใช่พฤติกรรมของครอบครัวทั่วไปแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขามาบังคับนะคะอย่างเช่นประเทศไทยที่บังคับชัดเจนบังคับให้เราเนี่ยจะต้องเอาเงินควักออกจากกระเป๋าของเรานะคะไปเลี้ยงดูเขานะแล้วโดยที่เราเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยล่ะที่จะวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของเขาว่าคุณทำถูกไม่ถูกในสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นสำหรับประเทศไทยก็คือเขายังเข้ามาใช้อำนาจเหนือประชาชนด้วยอันนี้ที่เลวร้ายที่สุดก็คือเข้ามาบงการเอาเผด็จการทหารเข้ามาปกครองคนไทยนะคะไม่ให้ประชาชนคนไทยนั้นมีสิทธิ์นะคะในการตัดสินใจในการในระบบปกครองของตัวเองนะคะนี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายไม่น้อยไปกว่าเรื่องที่เขาเอาเงินภาษีของเราไปนับแสนล้านต่อปีนะนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องให้ประชาชนอ่านี่รู้สึกว่าเลยไปหน้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องก็กลับมาบอกว่าไอ้อ่อนไหวนะสรุปมันหวั่นไหวหรือว่าอ่อนไหวหรือว่าไม่มั่นคงนั้นก็เป็นเพราะว่าพฤติกรรมนะการกระทำของตัวกษัตริย์เองนะบอกว่านำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมความขัดแย้งเกิดจากอะไรคะพี่น้องความขัดแย้งมันเกิดจากรัฐที่อยู่ภายใต้ระบอบปกครองเผด็จการทหารราชาเนี่ยนะคะพยายามจะให้ข้อมูลที่บิดเบือนแล้วก็มาใส่ร้ายกล่าวหาอย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็จะเจอเองคือดีล้มเจ้านี่ก็เรื่องล้มเจ้านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ใส่ร้ายประชาชนมานะคะมาโดยตลอดนะคะอย่างดิฉันเนี่ยคุณไม่เป็นไรคุณมาชี้หน้าดิฉันได้เลยนะคะว่าดิฉันนั้นไม่เอาเจ้าแล้วว่าต้องการที่จะให้ประเทศไทยนั้นนะคะไม่มีกษัตริย์อีกต่อไปแล้วก็เป็นสาธารณรัฐนะอันนี้เนี่ยก็ได้แสดงจุดยืนอย่างตรงไปตรงมานะคะก็และมันไม่ได้เป็นจุดยืนที่เสียหายอะไรในระดับสากล นะคะถือว่าการที่มีความคิดที่ต้องการให้ระบบปกครองนั้นเป็นของประชาชนนั้นเป็นความคิดที่สอดคล้องกับหลักสากล นะคะหลักประชาธิปไตยก็มีแต่ประเทศก็คือก็มีประเทศไทยนะคะแน่นอนว่าประเทศที่เป็นเผด็จการนะคะที่ไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าคนอีกจำนวนมากค่ะที่เขาต้องการประชาธิปไตยแล้วเขาก็ไม่เคยที่จะไปมีเขาไม่ได้มามีความคิดเดียวกับดิฉันนะคะเขาก็เห็นว่ากษัตริย์ควรมาอยู่ใต้กฎหมายตนเองที่เขาต้องการนะคะก็คือเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ constitutional monarchy แบบตามหลักสากลแบบนี้เขาไม่ได้ต้องการล้มเจ้านะคะเขาก็รักษาระบอบกษัตริย์ไว้ให้แต่เขาไม่ต้องการให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจเหนือรัฐมีมาใช้อำนาจนะคะในทางบริหารในทางศาลหรือว่าในทางสภาใดๆทั้งสิ้นนะคะความคิดแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของการล้มเจ้าเลยแต่คุณก็ไปใส่ร้ายประชาชนนะนี่ก็เกิดความขัดแย้งเพราะว่าในเมื่อคนเขาไม่ได้เป็นเขาถูกใส่ร้ายอะว่าเขาเป็นพวกกลุ่มล้มเจ้านะเขาก็ต้องต่อสู้ในทางความคิดว่าเขาไม่ใช่อะไรต่างๆนะก็มันก็ต้องมีการโต้เถียงขัดแย้งทางความคิดกันใช่ไหมคะอีกมาตอนปัจจุบันนี้ก็เจอเรื่องอะไรฮะชังชาตินะกลายเป็นว่าใครก็ตามที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยใครก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะคะแล้วก็ระบอบปกครองนี้นะซึ่งอยู่ภายใต้ระบอบของนายของวชิรกรและก็ประยุทธ์เนี่ยนะคะก็จะถูกหาว่าเป็นพวกกลุ่มชังชาตินะคะเนี่ยค่ะนะคะพอเป็นแบบนี้ขึ้นมานี่แหละค่ะไอคนที่ถูกให้ข้อมูลอย่างหนึ่งก็อาจจะเชื่อไปทางหนึ่งคนที่ให้ได้รับมองเห็นอีกด้านหนึ่งนั้นนะคะพยายามที่จะชี้แจงหรือว่าแสดงเหตุผลตัวเองออกมาก็จะต้องมีการขัดแย้งกันทางความคิดนะคะ
ยังไม่นับรวมถึงเรื่องของคดีความต่างๆที่ไม่ใช่ว่าแค่ประชาชนถกเถียงกันอย่างเดียวนะมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันมีการใส่ร้ายป้ายสีกันถึงขั้นที่ดำเนินคดีนะคะเรียกว่าทำให้ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็เรียกว่าถูกนอกจากจะถูกจองจำสูญสิ้นอิสรภาพครอบครัวนะคะแตกสลายแล้วนะคะก็ยังมีมนทินนะคะว่าเป็นคนที่ทำผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะทั้งที่จริงๆนะคะหลายอย่างก็ในที่สุดนั้น10ปีผ่านไปปรากฏว่าอ่ะไม่มีความผิดนะคะก็เรียกว่าความยุติธรรมที่ล่าช้านะที่มาช้านะคะก็คือความอยุติธรรมนั่นเองนะคะความขัดแย้งในสังคมไทยมันไม่ได้มาจากประชาชนหรอกค่ะประชาชนก็แค่ขัดแย้งทางความคิดก็ถกเถียงกันไปนะแต่ว่าการที่ผู้ใช้อำนาจรัฐนะคะเข้ามาแล้วก็ทำใช้ปฏิบัติการต่างๆนะคะทำร้ายทำลายฝ่ายประชาธิปไตยนี่แหละนะคะที่นำมาสู่ความขัดแย้งที่ทำให้ประเทศไทยขณะนี้ก็ยังถือว่า divided นะคะคือแตกแยกเป็น2ฝ่ายยังหาจุดร่วมกันที่จะทำให้เกิดเสียงส่วนใหญ่อย่างชัดเจนทางใดทางหนึ่งยังไม่ได้นะคะก็เราสังเกตจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ยังต้องถือว่าถึงแม้ว่าเราก็รู้อ่ะมันก็โกงอ่ะนะแต่มันก็อาจจะโกง 10% 20% ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะพี่น้องว่ามีคนไทยครึ่งๆเลยทีเดียวนะคะที่ยังไม่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในประชาธิปไตยแท้จริงนะคะแล้วก็ยังเรียกว่าฝักใฝ่นะคะไปทางเผด็จการอำนาจนิยมนะความขัดแย้งจึงไม่ได้มาจากประชาชนค่ะมาจากระบอบของเผด็จรัฐเผด็จการนะคะที่ยึดครองอำนาจนะถ้ายึดไม่ได้ด้วยการเลือกตั้งนะคะก็จะยึดด้วยการใช้ปืนเข้ามายึดนะคะแล้วก็นี่คือความขัดแย้งหลักความประกอบกับความผูกพันเชื่อมโยงของประชาชนบางส่วนนะคะความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมประกอบกับความผูกพันเชื่อมโยงของประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่นี่เขากลัวแฟนคลับอนาคตใหม่นะถ้าเยาวชนรุ่นใหม่ปุ๊บนะรู้เลยนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยโอ้โหที่ฉันเห็นนะคนที่เคยเป็นสลงสลิ่มนะคะเคยเป็นกปปส.ไม่ถึงนะเคยเป็นกปปส.แต่ว่าเชียร์ไปทางนั้นนะก็ฉันเห็นหลายคนนะไปเซลฟี่แล้วนะคะกับคุณธนาธรกับอะไรนะคะคนที่ฉันรู้จักนะคะที่ฉันก็ยังขำๆนะคะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะเห็นจำนวนไม่น้อยเลยที่การเกิดมาสนใจการเมืองนะคะเพราะปรากฏการณ์ของพรรคอนาคตใหม่นี้ก็ต้องขอชื่นชมนะคะที่อนาคตใหม่ก็ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นสนใจการเมืองขึ้นมานะคะแล้วก็พอเขาสนใจการเมืองเขาก็ได้เห็นว่าแนวคิดของอนาคตใหม่นั้นน่าจะดีนะคะก็เข้ามาสนใจกันเยอะเผด็จการกลัวมากค่ะนะคะเผด็จการทหารราชากลัวมากเนี่ยเห็นไหมต้องออกไอ้แผนความมั่นคงนี้บอกว่าโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีต่อสถาบันนะเขาบอกว่าประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีต่อสถาบันยังไงอ่ะนี่มันเขียนอะไรผิดตกไปอะไรมีน้อยลงไม่รู้อะไรนะคะอ๋อความผูกพันเชื่อมโยงอ๋อความผูกพันต่อสถาบันมีน้อยลงแล้วสถาบันอยู่ไหนละฮะคุณจะมาเชื่อมโยงอะไรอยู่มิวนิกอ่ะอยู่เยอรมนีอ่ะปีนึงมาเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งไม่ถึงนะคะประมาณว่า2เดือนน่ะมาครั้งหนึ่งนะคะ2เดือนมาครั้งหนึ่งโดยประมาณที่ดิฉันประมาณนะคะต้องไปดูของอาจารย์สมศักดิ์ก็ได้นะแกมักจะเก็บสถิติอยู่นะว่าประชากรมาบ่อยแค่ไหนนะคะก็มาเอาหน้าเอาตากับพระสันตะปาปาใช่ไหมคะมานิดหนึ่งนะคะผูกพันเชื่อมโยงกับสถาบันมีน้อยลงนะสถาบันไม่ได้ทำมานำงานนำการเลยนะเขาบอกว่าที่มีน้อยลงเนี่ยเนื่องจากขาดความเข้าใจและความตระหนักรู้อย่างแท้จริงนะอย่างถูกต้องแท้จริงถึงโหความสำคัญของสถาบันในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจและยึดเหนี่ยวของสังคมไทย
คือจะไปรวมอะไรจิตใจกับเขาคะเขามีเมียมีฮาเร็มนะฮะมากมายนะฮะเขาไม่ได้จะไปต้องการให้คนคุณไปร่วมกับเขาเลยนะคะระวังนะคะไปร่วมกับเขาระวังเขาถูกอกถูกใจนะฮะน่ากลัวเพราะว่าเวลาถูกใจก็ดีเหมือนจะได้ดิบได้ดีแต่พอเขาไม่ถูกใจขึ้นมาจับคุณติดคุกนะหรือว่าซ้อมตายแบบหมอหยองนะเอาหรอคุณอยากได้ไปเป็นรวมจิตใจกับเขาหรอคุณยึดเหนี่ยวอะไรกับวชิรังกรได้มั่งถามจริงวันนี้นะคะรู้สึกเป็นจุดยึดเหนี่ยวอะไรนะคะแล้วคุณยึดเหนี่ยวกับภูมิพลเนี่ยหลายๆคนที่บอกว่าตาสว่างเนี่ยก็เพราะว่ามารู้ทีหลังแล้วว่าเฮ้ยภูมิพลเนี่ยนะคะธาตุแท้เป็นยังไงหรือว่าสิ่งที่เป็นภาพที่เราเห็นนะคะเป็นการสร้างภาพแล้วเบื้องหลังเป็นยังไงนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือการเป็นนายทุนสำนักงานทรัพย์สินกษัตริย์นี่แหละนะคะที่ถือว่ามันเป็นการพอคนเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ากระชากหน้ากากนะคะของกษัตริย์ภูมิพลออกมาได้เยอะเลยก็คือกษัตริย์ไม่ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจนะไม่ได้เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคมไทยมานานแล้วนะคะก็นี่ก็พยายามที่จะหลอกตัวเองกันนะคะสำหรับพวกของระบอบเผด็จการนะคะเด็กๆวัยรุ่นเขาก็ถูกบังคับแล้วอะนะคะแล้วเขาก็ไม่มีความรู้สึกเชื่อมโยงอะไรหรอกนะคะไม่ใช่ความผิดของเขานะคะมันเป็นความจริงนะคะที่กษัตริย์นั้นทำตัวเองนะคะจริงๆถ้าสถาบันกษัตริย์ไทยนะคะยอมอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ส่งเสริมประชาธิปไตยจริงนะคะไม่ไปร่วมมือกับทหารในการยึดอำนาจหรือว่าไม่ไปสั่งการให้ทหารยึดอำนาจนะคะแล้วก็ทำลายประชาธิปไตยอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะก็อาจจะกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสังคมไทยได้จริงๆนะคะแต่ว่ามันไม่เป็นนะคะแล้วจริงๆมันก็เป็นที่ชัดเจนค่ะพี่น้องว่ากษัตริย์นะไม่ว่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวอะไรศูนย์รวมจิตใจอะไรได้หรอกค่ะนะคะแม้แต่ที่อังกฤษนะคะก็เหตุการณ์เรื่องของ Brexit นะคะที่รัฐบาลของนายบอริส จอห์นสันใช่ไหมคะที่พยายามจะไปใช้อำนาจของควีนนะกษัตริย์อังกฤษเนี่ยในการเรื่องของการประชุมสภาอะไรต่างๆที่จะให้ตัวเองมีฝ่ายเป็นฝ่ายได้เปรียบนะคะซึ่งควีนก็ได้ทำตามความต้องการของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ทำให้คนก็คิดเหมือนกันว่าตกลงก็ทำตามทุกรัฐบาลก็โอเคเหมือนกับจะดีนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นมันยังสร้างปัญหาในวิกฤตในประเทศอังกฤษอยู่มันย่อมหมายความว่ากษัตริย์เนี่ยก็ไม่มีผลอะไรแล้วจะต้องมีไหมนะคะมันก็เลยกลายว่ากษัตริย์มีไว้ทำไมนะคะแล้วก็นำไปสู่แฮชแท็กประเภทที่ว่า abolish the monarchy นั่นเองอ่ะมันหมดยุคแล้วล่ะนะมันมาถึงยุคที่เรียกว่ากษัตริย์ทั่วโลกก็ถึงจุดที่ประชาชนเริ่มก็กำลังคิดกันอย่างเป็นจริงเป็นจังอะว่าจะมีไปทำไมนะคะประมุขของประเทศควรจะมาจากการยอมรับนับถือที่ประชาชนนั้นตัดสินใจร่วมกันก็คือการเลือกตั้งนั่นเองไม่มีทางอื่นเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศจะกำหนดบทบาทของประมุขของประเทศตัวเองในแบบไหนงานนี้ก็เป็นอยู่ที่ประชาชนต้องช่วยกันออกแบบได้ต้องมีสิทธินะที่จะคิดออกแบบเช่นอเมริกาที่เขาให้อํานาจบริหารกับเต็มที่เลยนะคะกับประธานาธิบดีอันนี้ก็บางคนก็เลยเรียกว่าเป็นระบอบประธานาธิบดีก็คือเป็นไม่ใช่เป็นแต่ประมุขในทางสัญลักษณ์แต่เป็นประมุขในทางบริหารด้วยนะคะมีอํานาจเต็มมี executive order มีการออกคำสั่งของประธานาธิบดีได้เลยนะคะซึ่งเหมือนกับว่าเขาก็บอกโอเคคุณใช้ไปเลย4ปีเต็มเนี่ยนะใช้อำนาจให้เต็มที่เลยแล้วทำให้ดีนะทำให้ดีก็เปลี่ยนเลยเห็นไหมคะแต่บางประเทศเนี่ยก็ให้ประธานาธิบดีเนี่ยที่มีแค่บทบาทในทางสังคมหรือเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองนะคะอย่างเช่นที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะเราแทบจะไม่ได้ยินบทบาทของประธานาธิบดีเลยนะคะรู้สึกเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในทางบริหารเต็มที่นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะไม่มีใครกำหนดแน่นอนละค่ะมันอยู่ที่เราประชาชนนะเราควรจะมีสิทธิ์ที่จะออกแบบการปกครองระบบปกครองของเราเองนะ
ตอนนี้พี่น้องกำลังตื่นตัวในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญถ้าเราไม่แก้รัฐธรรมนูญในประเด็นของระบบปกครองนะคะถ้าประชาชนไม่ได้มีการออกสิทธิ์ออกเสียงว่าเราอยากจะเห็นระบบปกครองแบบไหนไม่มีประโยชน์นะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเขาจะพยายามชี้นำกันแก้รัฐธรรมนูญไปในทิศทางของการแก้เล็กๆน้อยๆกระจุ๋มกระจิ๋มนะเรื่องกระหยุ่มกระหยิมนะคะเช่นสิทธิเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ทำเป็นว่ามีหลักการที่ดีแต่ก็จะมีวรรคท้ายๆบอกว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนดก็บอกให้รอนะรอกฎหมายออกก่อนนะถึงจะมีผลบังคับใช้ก็คือกลายเป็นสิทธิ์ที่คือเป็นแค่ลายลักษณ์อักษรที่อยู่ในรัฐธรรมนูญท่านเองแต่ไม่มีผลในทางเพิ่มสิทธิให้กับประชาชนเราจะเอาแค่นั้นไม่ได้ค่ะพี่น้องเราสูญเสียกันมามากแล้วนะมันถึงเวลาที่จะต้องไปที่ใจกลางของปัญหาก็คือระบอบปกครองนะเราต้องออกแบบระบอบปกครองของเราได้แล้วว่าเราต้องการระบอบปกครองแบบไหนนะคะส่วนเรื่องสิทธิเล็กๆน้อยๆนั้นดิฉันก็เชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันควรที่จะมานะคะมันควรที่จะสอดคล้องกับระบอบปกครองอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไม่ขัดแย้งกับระบอบปกครองถ้าเป็นระบอบปกครองประชาธิปไตยมันก็จะต้องมีสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วนะคะระวังนะคะที่ฉันอยากจะชี้ประเด็นตรงนี้ไว้เพราะฉันก็เริ่มเห็นเวทีเรื่องของรัฐธรรมนูญหลายๆเวทีมีแนวโน้มที่จะเอียงไปเรื่องของหยิมเล็กๆน้อยๆนะคะอยากจะให้เข้ามาสู่ประเด็นหลักของเราค่ะนะคะก็คือระบอบปกครองนะคะเอาละค่ะทั้งนี้นะคะเขาบอกว่ายังแนบหลักการโดยเหตุผลและเหตุผลโดยระบุว่ารัฐธรรมนูญ2560มาตรา52บัญญัติให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเอกราชอธิปไตยไม่มีเรื่องประชาชนอีกแล้วเห็นไหมคะบูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติไม่มีผลประโยชน์ของประชาชนอีกแล้วนะคะความมั่นคงของรัฐไม่มีความมั่นคงของประชาชนเลยนะคะความสงบเรียบร้อยของประชาชนมาแล้วค่ะประชาชนต้องสงบเรียบร้อยอย่างเดียวห้ามแบบว่าอยู่ไม่เป็นห้ามลุกขึ้นมาออกมาในท้องถนนห้ามมาเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนเขาให้ประชาชนอย่างเดียวคือสงบเรียบร้อยนะเพื่อนผู้อยู่แห่งรัฐนี้นะคะรัฐต้องจัดให้มีนะคะโอเคพี่น้องบอกว่าคิดถึงมากๆนะก็ขอบคุณนะคะก็บางทีไม่ได้อ่านเลยก็ไม่ควรพูดรายละเอียดเยอะแยะไปแบบนี้แหละก็ไปเรื่อยๆนะเพราะบอกแล้วว่าก็จะเป็นการจัดรายการแบบแนวดิฉันคืออ่านไปพร้อมๆกันคืออยากจะอ่านว่าเขาเขียนอะไรบ้างแล้วก็คอมเมนต์ไปพลางๆนะคะสบายๆเพื่อประโยชน์แห่งการนี้รัฐต้องจัดให้มีการทหารมาแล้วค่ะนะคะก็คงจะมาเล่นงานเราเหมือนเดิมการทูตนะคะนี่ก็คือกลัวมากกับแนวรบต่างประเทศนะคะที่โดยเฉพาะในยุโรปนะคะก็ตอนนี้ก็ใช้การทูตเข้าไปพยายามสกัดเต็มที่เลยทีเดียวใช่ไหมการข่าวกรองนี่คือ IO ค่ะทั้งเป็นสายลับมาล้วงข้อมูลฝ่ายประชาธิปไตยด้วยแล้วก็เข้ามาพยายามที่จะปั่นหัวล้างสมองนะคะหรือว่าอัดฉีดข้อมูลที่ผิดบิดเบือนเกี่ยวกับ เรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเข้ามานะคะเพื่อให้เราปั่นป่วนนั่นเองนะคะเขาบอกว่าต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพนะกำลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วยคืออะไรอ่ะการพัฒนาประเทศอยู่ในมันควรเป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วก็รัฐสภานะคะที่ช่วยกันนะคะทั้งในแง่ของการออกกฎหมายแล้วก็ในแง่ของการนำไปปฏิบัติตามนโยบายมันเป็นเรื่องของรัฐบาลค่ะไม่ใช่เรื่องของทหารนะคะทำไมคะทั้งต้องใส่วลีนี้เข้ามาเพราะว่างบพัฒนามันเยอะค่ะพี่น้องนะขุดคลองทำอะไรนะเครื่องกรองน้ำอะไรนะฝายเฟยอะไรกระจุกกระจิกทั้งหลายนะคะแล้วก็ทำไปนะประชาชนบางพื้นที่ก็บอกว่าตรงนี้เขาไม่ได้ต้องการเรื่องนี้นะเขาต้องการอย่างอื่นไอ้พวกนี้ก็ไม่สนใจนะคะเพราะว่านายสั่งมาให้มาขุดตรงนี้ก็ขุดนะคะขุดแล้วก็ได้เงินกันไปนะคะก็มีเงินทอนกันไปนี่ก็เรียกว่าระดับตัวเล็กๆนะคะทหารเล็กๆก็ให้กินงบโครงการพัฒนาส่วนตัวใหญ่ๆก็งบซื้ออาวุธนะคะแต่ที่ใหญ่กว่านั้นก็คือกษัตริย์นะคะก็กินหมดแล้วค่ะ
กินรวบทั้งหมดนะคะจะเอาตรงไหนก็ได้หมดเลยนี่นะคะพี่น้องก็ดูให้ดีค่ะเวลาที่มันเขียนอะไรนะคะเราก็ต้องอ่านละเอียดกันแบบนี้เลยนะคะกำลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วยกอบกับการพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2559มาตรา13บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติขึ้นตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติสภาความมั่นคงสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงจัดทำแห่งชาตินะคะการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป็นไปตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2559ที่บัญญัติให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินี่ก็เป็นภาษาแบบราชการนะและปวดหัวต้องมีสาระที่ครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศนโยบายต่างประเทศและนโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจนะคะคือมันจะเป็นรัฐบาลทหารจะต้องอยู่ในรัฐบาลใครบอกว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลเผด็จการทหารแล้วเอาอะไรมาพูดนะคะคุณก็ดูสิคะเนี่ยนะคะว่าในแผนในอะไรต่างๆเนี่ยมันฝังรูปฝังรอยไว้เลยนะคะว่าทหารต้องเข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศต้องมีสาระที่ครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศนโยบายต่างประเทศและนโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจเห็นไหมคะกับการเศรษฐกิจทหารเกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจนะคะคุณมีหน้าที่นะคะเรื่องการป้องกันประเทศอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่มีอย่างอื่นนะคะอันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติและอื่นๆด้วยนะเศรษฐกิจและอื่นๆคือครอบคลุมเอาไว้หมดเลยนะคะอันเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติแห่งชาติให้สอดคล้องต้องกันเพื่อให้กิจการของหน่วยงานของรัฐสามารถประสานกันได้อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติไม่มีความมั่นคงประชาชนนะและอย่างน้อยต้องกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการในการรักษาความมั่นคงแห่งชาตินะคะในเรื่อง 1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะ 2. การป้องกันการปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 3. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและศักยภาพป้องกันประเทศ 4. การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและรักษาและระหว่างประเทศอีกทั้งจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติตามมาตรา5วรรค3นะคะค่ะโอเคนะคะก็การกำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่องแผนเตรียมความพร้อมเตรียมพร้อมแห่งชาติแผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติหรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือปฏิบัติการอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติต่อไปนะคะอันนี้แหละค่ะพี่น้องคะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคือมันไม่ได้อะไรที่แปลกใหม่หรอกนะคะเราก็รู้ว่าภายใต้ระบอบเผด็จการราชานะที่ทำการรัฐประหารที่ดำเนินตั้งแต่2557นะคะที่ภายใต้รัชสมัยของกษัตริย์ภูมิพลนะคะที่ก็คงจะรู้ตัวพอสมควรว่าอาการไม่ดีแล้วนะคะแล้วก็เร่งที่จะปิดเกมคิดว่ายึดอำนาจครั้งนี้ไม่ให้เสียของนะเบ็ดเสร็จไปเลยนะคะภูมิพลก็สั่งลงมือนะคะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วก็ยึดอำนาจไปนะคะเอาทหารเข้ามายึดอำนาจแล้วก็มาเป็นนายประยุทธ์จันทร์โอชานะแล้วในที่สุดก็มาพยายามที่จะไฮบริดนะคะให้มีการเลือกตั้งแล้วก็เป็นพรรคพลังประชารัฐนะคะแต่ว่าโครงสร้างในสภาก็เห็นอยู่แล้วว่าสวเท่าไหร่นะ250ใช่ไหมนะคะก็เป็นมาจากการแต่งตั้งของระบอบของเผด็จการทหารราชาอยู่เหมือนเดิมนะคะรวมทั้งในสวก็ยังมีนายทหารมานั่งเรียกว่าประจำตำแหน่งนะคะผบทบก็จะได้เป็นได้ตำแหน่งเป็นสวนะคะอันนั้นนี่ยังเราอยู่ยังอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารราชาอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของความมั่นคงก็เป็นที่ชัดเจนว่าเขามีความหวาดกลัวสูงมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเห็นปรากฏการณ์ของอนาคตใหม่แล้วก็คนรุ่นใหม่ที่เริ่มที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เติบโตมากับเสรีภาพทางความคิดเห็นมากทีเดียวใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเขาไม่สามารถจะมาชี้นำความคิดครอบงำความคิดกับคนรุ่นใหม่ได้เหมือนเดิมนะคะเขากลัวมากนะคะประกอบกับวิกฤตการณ์การเมืองไทยที่ยืดเยื้อมาถึง12ปีมันก็ได้บ่มเพาะความคิดให้กับประชาชนจำนวนไม่น้อยแล้วนะคะในการที่จะเข้าใจการเมืองไทยนะคะในหลายๆมิตินะคะมากกว่าที่เราเคยเข้าใจกันก็ทำให้เกิดมวลชนตาสว่างนะคะไปทุกหย่อมย่านะคะมากมายขนาดไหนดิฉันก็คงประมาณไม่ได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้คนนั้นมีความคิดเป็นของตัวเองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยดิฉันเชื่อว่าที่มีร่วมกันก็คือจะมีกษัตริย์จะเรียกว่าประเทศไทยนั้นจะพ้นไปจากระบอบกษัตริย์ได้หรือไม่พี่น้องก็อาจจะมีความอาจจะยังมีความไม่มั่นใจนะคะมีความไม่มั่นใจในประเด็นนั้นแต่ที่เขาอยากจะเห็นแน่ๆเลยคือกษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายเป็น constitutional monarchy นะคะคือถ้ากษัตริย์ตราบใดที่กษัตริย์ยังอยู่ก็ขอให้กษัตริย์นั้นเคารพกฎหมายอยู่ใต้กฎหมายนะคะแล้วก็ให้รัฐบาลของประชาชนเนี่ยบริหารไปอย่าเข้ามาใช้อำนาจนะคะในทางการเมืองอย่าเข้ามาแทรกแซงการเมืองอย่าเข้ามาใช้ทหารนะคะในการที่จะเข้ามายึดอำนาจอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาอยากจะเห็นนะแต่ดิฉันนั้นก็เห็นว่ามัน too little too late นะมันกี่ปีแล้วฮะจาก2475มานี่ก็อีกไม่กี่เดือนนะอีกไม่กี่วันนะก็จะเปลี่ยนพ.ศ.แล้วนะก็จะเป็นอะไรอ่ะ84ปีถูกป่ะฮะโอเคนะ84ปีใช่ป่ะคะจากการเป็นการปฏิวัติสยาม2475ที่พยายามจะให้กษัตริย์นั้นมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญไม่สำเร็จค่ะนะคะก็สำเร็จอยู่ได้ประมาณ15ปีหลังจากนั้นก็เข้าสู่วงจรอุบาทของการรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะฉีกรัฐธรรมนูญครั้งหนึ่งประชาชนก็ถูกปล้นนะคะถูกลดทอนอำนาจทางการเมืองลงไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันนี้ก็เละเทะกันถึงขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับดิฉันคิดว่ามันพอแล้วล่ะนะมันพอแล้วล่ะที่จะต้องอยู่ภายใต้ไอ้ constitutional monarchy จอมปลอมแบบนี้นะคะไม่มีทางนะคะที่จะจับไอ้ปีศาจร้ายของกษัตริย์ตัวนี้กษัตริย์สถาบันกษัตริย์แล้วก็ครอบครัวมหิดลนี้นะคะให้มาอยู่ใต้กฎหมายเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะเขาก็จะสู้อย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะเขาก็สู้อยู่นะคะสู้ปิดกับเราเราก็จะต้องสู้กับเขาค่ะนะคะก็คือมีความชัดเจนว่าเป้าหมายปลายทางคือสาธารณรัฐนะคะประเทศนี้ไม่จำเป็นต้องมีกษัตริย์นะคะประชาชนมีความพร้อมนะคะมีศักยภาพที่จะเลือกผู้ปกครองระบอบปกครองแล้วก็เลือกประมุขของประเทศนะออกแบบรูปแบบปกครองระบอบปกครองด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกประมุขที่ดีมาดำรงตำแหน่งนะคะมามีบทบาทในการทำหน้าที่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าพี่น้องต้องการให้ประมุขมีบทบาทขนาดไหนอันนี้ดิฉันเปิดกว้างว่าเราก็มาช่วยกันคิดนะคะสำหรับดิฉันนั้นก็คิดว่าในระบบแบบที่ประมุขเป็นเพียงสัญลักษณ์นั้นดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ให้มีในรัฐมนตรีนะคะในอำนาจบริหารนะคะก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากก็เพียงแต่ว่าประมุขมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเองนะคะส่วนอย่างอื่นๆนั้นก็ค่อยๆพัฒนาปรับปรุงไปนะคะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระบบศาลนะคะที่ต้องมายึดโยงกับประชาชนนะคะจะไปถึงขั้นที่เป็นลูกขุนแบบ 100% มั้ยนะคะเราก็เข้าใจข้อดีข้อเสียของมันแล้วก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันไปได้นะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคะศาลทุกวันนี้ยึดโยงกับกษัตริย์นะเมื่อกษัตริย์สั่งอะไรศาลก็ทำแบบนั้นหรือว่าตั้งธงเอาไว้ศาลก็ต้องทำตามนั้นหรือว่าใครที่แตกแถวออกมาอย่างเช่นท่านผู้พิพากษาคุณากรที่เกิดอาจจะมีความตาสว่างอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดสามจังหวัดชายแดนใต้นะคะก็ยอมรับไม่ได้นะคะกับความอยุติธรรมในระบบองค์กรของตัวเองนะคะก็เลยมีความคับแค้นถึงท่านที่พยายามที่จะฆ่าตัวตายนะคะแต่ดูสิฮะว่าพอท่านส่งเสียงของท่านออกมาด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแบบนั้นท่านกลับถูกฝ่ายที่ท่านเคยคิดว่าหนุนนะคะรัฐราชการหนุนคนของกษัตริย์นะคะแต่พอท่านส่งเสียง
แปลกแยกออกมาแบบนั้นท่านถูกถล่มนะคะแบบที่เขาเรียกว่าเหยียบย่ำซ้ำเติมท่านหนักหนาเหลือเกินนะคะต้องมาเปลี่ยนกันแล้วล่ะค่ะนะคะต้องทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพต้องมาร่วมแรงร่วมใจนะคะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นะคะสำหรับดิฉันมีจุดยืนอย่างนี้ชัดเจนแล้วนะคะคืออยากจะเห็นประเทศนี้เป็นสาธารณรัฐนะคะไม่ต้องมีกษัตริย์อีกต่อไปนะส่วนใครยังคิดว่าเอากษัตริย์แบบใต้รัฐธรรมนูญไม่ได้มีความขัดแย้งกับดิฉันนะคะก็ดิฉันคุยกันได้นะคะก็มาถกเถียงข้อดีข้อเสียกันนะคะแล้วก็เดินหน้าค่ะนะคะสร้างประชาธิปไตยไม่ได้ทักทายกับพี่น้องนะคะน้องบอกว่าฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่นะคะสวัสดีครับอาจารย์นะก็ไม่กล้าทักชื่อก็กลัวว่าคุณจะเสี่ยงไปกับดิฉันนะคะก็โอเคนะสำหรับท่านที่เรียนปริญญาโทดูอยู่สาขาดนตรีนะก็ขอให้สำเร็จโดยไวนะคะค่ะพี่น้องบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์หวานคิดถึงจังเลยนะคิดถึงพี่น้องเช่นกันนะคิดถึงค่ะอาจารย์นะคะโอเคนะคะหลายท่านก็เข้ามานะพี่หญิงบอกว่าคิดถึงอาจารย์หวาน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 หรือว่าคิดถึงไม่รู้นะค่ะโอเคนะคะคุณมิกซ์นะคะขอบคุณนะคะมาคิดถึงกันคุณเนี่ยพอชื่อจริงอ่ะดิฉันจะมีความกังวลที่จะอ่านท่านนะคะเพราะดิฉันก็กลัวว่าท่านจะมาเสี่ยงกับดิฉันนะคะดิฉันก็ยอมที่จะเสี่ยงตรงนี้แล้วคนเดียวก็พอพี่น้องก็รักษาตัวนะคะที่จริงที่ไม่ก็อยากจะมาเปิดบน Facebook ก็เพราะว่าบางทีเราเห็นกันและกันน่ะก็เป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้ YouTube ก็ที่ฉันทำไมไลฟ์ไม่ได้นะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคนะคะก็มีคนเข้ามาเจอกันบ้างนะคะในระดับหนึ่งนะคะก็โอเคไหมคะช่วยแสดงความเห็นด้วยว่ารายการดิฉันน่ะจะเป็นแนวนี้แหละนะคะพี่น้องอาจจะเบื่อๆนิดนึงจะไม่ใช่แบบจี๊ดจ๊าดอะไรก็คือง่ายเนี่ยมันทำให้มาเจอกันได้บ่อยแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบเป๊ะๆ เนี่ยต้องเตรียมอะไรก็ต้องก็ยังบริหารเวลาในภารกิจหลายๆด้านไม่สำเร็จไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะก็ขอเป็นว่าขอแบบง่ายก่อนนะแล้วก็ซ้อมๆไปคือเห็นข่าวอะไรบทความอะไรน่าสนใจก็จะแวะมาอ่านไปคอมเมนต์ไปนะคะอะไรนะออกนอกเรื่องไปบ้างนะคะเรื่อยๆเปื่อยไปนะคะอย่าร้องไห้นะไม่ได้ร้องไห้หรอกนะคะคือเป็นห่วงจริงเป็นห่วงพี่น้องใช่ถูกว่าคนมาคิดถึงมากๆเดี๋ยวจะมีความ อะไรนะเกิดแบบว่าคิดถึงขึ้นมาจริงๆค่ะค่ะค่ะคุณอันนี้โอเคเนี่ยพี่น้องก็ช่วยแสดงความเห็นหน่อยนะคะว่าทักทายได้หรือไม่ได้ไม่ค่อยกล้าทักทายชื่อเพราะว่ากลัวว่าท่านจะอันตรายแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกก็แล้วกันนะคะว่ามันเรียบร้อยดีในทางเทคนิคก็อาจจะใช้วิธีการนี้นะคะแล้วก็มาเจอกันนะคะสำหรับท่านที่อาจจะอยากเอาไปลง YouTube ก็ตามสบายเลยนะคะไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าคนที่จะเอาไปด่า ก็คงมีอ่ะก็ห้ามเขาไม่ได้เนาะเขาอาจจะด่าด้วยความไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรหรือว่าเขาอาจจะด่าด้วยความเกลียดชังห้ามเขาไม่ได้ห้ามความรู้สึกไม่ได้แต่ถ้าด่าเพราะว่าพวกคุณเป็น IO ของทหารเพื่อที่จะเข้ามา discredit มาทำลายแทนที่จะคุยกันเรื่องเนื้อหาสาระนะคะเอามาโต้แย้งกันมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าของประเทศไทยเพราะว่าพวกคุณใช้เงินภาษีของประชาชนนะคะในการปฏิบัติการที่จะมาทำลายการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของประชาชนดิฉันก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งคุยขอไปก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งของดิฉันที่ฉันก็รู้ว่ายังเป็นความคิดเห็นของคนจำนวนน้อยค่ะนะคะที่ต้องการเห็นสาธารณรัฐดิฉันก็ไม่เคลมละค่ะว่าดิฉันเป็นคนส่วนใหญ่หรืออะไรแต่ดิฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่คือต้องการประชาธิปไตยชัวร์นะคะแต่มันยังเป็นคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีกำลังกล้าแข็งพอเราเห็นอย่างพม่าเนี่ยมันเป็นคนส่วนเขาเป็นคนส่วนใหญ่แบบ 80% น่ะที่เขาไปคูหาเลือกตั้งแล้วเลือกพรรคการเมืองไปในทิศทางเดียวกันจนพลิก
ลิกวิกฤตได้นะคะแต่คนไทยตอนนี้มันครึ่งๆเรียนพูดแบบนี้ก็คือว่าอยู่บนความผลไออะไรอะเล่เพทุบายอะไรของฝ่ายเผด็จการราชาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่าคนไทยก็ยังสองจิตสองใจกันเยอะแต่ฉันก็เชื่อว่าถ้ามีเสรีภาพแท้จริงในการที่จะลงประชามติว่าเขาต้องการประชาธิปไตยหรือว่าจะฝักใฝ่อำนาจนิยมกันแบบนี้ที่ฉันเชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่จะต้องเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยนะคะคนที่ต้องการสาธารณรัฐดิฉันคิดว่ายังคงเป็นคนจำนวนน้อยอยู่นะแต่ไม่เป็นไรนะคะดิฉันก็ถือว่าจะน้อยกี่คนก็ตามเป็นสิทธิของดิฉันที่จะอยากเห็นระบอบปกครองแบบนี้ในประเทศไทยนะคะดิฉันต้องการที่ให้พวกคุณเคารพในสิทธิของดิฉันด้วยนะคะคือดิฉันก็เคารพที่คุณจะต้องการให้มีกษัตริย์อยู่ในประเทศไทยดิฉันว่าก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรนะที่คุณต้องการให้มีกษัตริย์เพียงแต่ว่าเหตุผลที่ดิฉันให้นั้นคุณก็ควรจะรับฟังด้วยนะคะว่าดิฉันมีเหตุผลที่ดีหรือไม่นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาด่าในลักษณะเสียหายต่อกันนะคะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วค่ะนะคะก็แล้วก็มันก็ทำให้การวิกฤตการเมืองไทยนั้นนะคะมันไม่ก้าวไปไหนนะคะถ้ายังมีวิธีการdiscredit ใส่ร้ายป้ายสีกันแบบนี้นะคะเราอยู่ในภาวะเรียกว่าอะไรนะพี่น้องต่อสู้ติดพันการต่อสู้ติดพันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ใครที่มาใส่ร้ายป้ายสีเรานะแล้วเราจะไปฟ้องหมิ่นประมาทกับเขาเนี่ยถามว่าในทางกฎหมายเราก็อาจจะมีช่องทางทำได้บ้างนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยอยากจะเสียเวลาไงนะคะเราก็อยากจะช่วยกันสร้างประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยก่อนนะคะเรื่องส่วนตัวที่เราถูกใส่ร้ายป้ายสีเราก็มักจะเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะก็เห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนเสมอเลยนะคะเราจึงไม่ค่อยมีเวลาไปจัดการกับเรื่องแบบนี้ก็ต้องหวังจากพี่น้องที่มีวิจารณญาณนะคะที่จะรับฟังเรื่องราวเหล่านั้นที่มาใส่ร้ายป้ายสีกันก็หวังว่าพี่น้องจะแยกแยะได้นะคะว่าอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะคะหรือว่าควรที่จะรับฟัง50-50ฟังหูไว้หูขนาดไหนนะคะก็ต้องอยู่ที่พี่น้องนะคะโอเคพี่น้องบอกว่าสู้ๆนะสวัสดีค่ะคิดถึงสนามหลวงก็หวังว่าคุณลุงสนามหลวงจะปลอดภัยนะคะถึงแม้ว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับสหพันธรัฐนะคะแนวคิดสหพันธรัฐนี้ดิฉันไม่ได้เห็นด้วยนะคะแต่ว่าก็เคารพในการในจุดยืนของกลุ่มสหพันธรัฐไทยนะคะที่เขาต้องการสหพันธรัฐนะคะถึงแม้ดิฉันไม่เห็นด้วยแล้วก็ยังอยากให้ลุงสนามหลวงอยากให้ข้าวเหนียวมะม่วงสายยางบลัดนะคะที่หายตัวไปนะคะเรายังไม่มีร่องรอยไม่มีข่าวของพวกเขานะคะก็หวังว่าเขาจะปลอดภัยถึงแม้ว่าความหวังมันก็ลางเลือนเต็มทีเพราะว่ามันนานแล้วนะลุงก็หายไปตั้งแต่ปลายเดือนมกรานะคะที่เป็นการทำคลิปครั้งสุดท้ายเข้าใจว่าเป็นปลายเดือนมกรานี่มันก็จะขึ้นปีใหม่แล้วเนาะส่วนอาจารย์สุรชัยนะคะก็เป็น1 ใน 3เราพบ2 ศพนะคะก็คือศพของกาสลองกับภูชนะนะคะซึ่งหายไป3 คนก็คืออาจารย์สุรชัยด้วยก็คงไม่มีความหวังว่าอาจารย์จะยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะหาศพมายืนยันได้ก็มี2 ศพก็คือศพของกาสลองกับภูชนะนะคะก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดของพวกเรานักต่อสู้นะคะแต่ว่าท่านก็สู้ทุกนาทีนะอาจารย์สุรชัยนะคะค่ะไม่เคยพักนะคะอาจารย์เป็นคนที่คิดเรื่องต่อสู้ตลอดเวลาบางทีเราจะออกรายการกันนะเดี๋ยวถามอาจารย์ทันเข้ายังคะอาจารย์ทันเข้าก่อนไหมเราเห็นว่าช่วงเวลาใกล้ๆเที่ยงแกก็บอกว่าเรื่องกินเรื่องเล็กนะต่อสู้ก่อนนะคะตอนนี้สะดวกเอาเลยนะคะเดี๋ยวเรื่องกินเดี๋ยวให้ว่ากันไม่มีปัญหามากหรอกอาจารย์นะเนี่ยแกจะอย่างนี้เสมอเลยนะเราก็รู้สึกว่าจะต้องถามเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็ต้องพูดแบบนี้ไว้แต่ก็จะได้คำตอบแบบนี้เสมอจากอาจารย์นะคะค่ะเนี่ยอะละพูดแบบนี้พูดเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะมีความน้ำตาซึมๆนิดๆก็คิดถึงกันค่ะโอเคค่ะพี่น้องก็เริ่มบายบายกันไปแล้วนะคะก็ค่อยน้อยลงน้อยลงคือดิฉันเป็นคนพูดเรื่อยๆเปื่อยๆนะพี่น้องก็
อาจจะคอมเมนต์เข้ามาว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะดิฉันก็ต้องอาศัยความสะดวกตัวเองพอสมควรเอาละค่ะวันนี้ก็พบกันตัวเองเท่านี้นะคะไม่มีคอมเมนต์อื่นแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะคะสู้ๆนะคะแล้วมีโอกาสก็จะมาทักทายกันแล้วก็มาอ่านอะไรที่สำคัญสำคัญด้วยกันนะคะเรื่องหนังสือเสียงนะคะก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่จันจรันแนะนำให้อ่านนะคะก็ยังคิดเหมือนกันนะยังจะกลับมาอ่านหนังสือเสียงเพราะว่าดิฉันก็ได้ประโยชน์ด้วยในการอ่านหนังสือก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมาอ่านอ่านหนังสือเสียงอีกก็ได้นะคะแต่ต้องขอดูทางเทคนิคนิดนึงก่อนนะคะเอาละค่ะบายบายจริงๆแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะสู้ๆนะเป็นกำลังใจทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ